สวัสดีค่ะทุกคนและ วันนี้เรามาอันบ็อกกันนะคะอันนี้คือไดโนเสาร์นั่นเองไดโนเสาร์เป็นครึ่งท่อนนะคะหรือฮาร์ฟทอนนั่นเองค่ะนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะตัวนี้คือตัวดิโพนะคะเป็นไดโนเสาร์คอยาวซึ่งเราชอบตัวนี้มากเลยนะคะน้องน่ารัก วันนี้ขออนุญาตใช้กรรไกรแทนคัตเตอร์นะคะเพราะว่าหาคัตเตอร์ไม่เจอค่ะจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะคะแต่หาไม่เจอจริงๆณเวลาขนาดนั้น เริ่มเลยเราก็มาดูกันนะโอ้โหเป็นยังไงนะข้างในก็จะมีเป็นแบบนี้แบ่งส่วนมาเลยนะคะเขาก็จะแยกมาให้ค่ะมีเป็นท่อน2ท่อนก็คือลำตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะนี่ค่ะจะมีเป็นหนังสือนิทานสั้นๆด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างในนะแบบนี้เลยว้าวแล้วก็จะมีตัวอย่างในการต่อให้เราดูด้วยนะคะโอเคปะดูแล้วไม่ยากนะคะเรามาเริ่มกันเลยมานี่ก่อนเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะเขาก็จะแบ่งส่วนมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลำตัวด้านหนึ่งและอันนี้คือเป็นโครงกระดูกด้านในนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของลำตัวอีกด้านหนึ่งนะคะเราทำเศษของกระดูกหล่นอยู่ในกล่องอีกนิดหน่อยเอามาก่อนนะโอเคครบแล้วเราก็จะมาประกอบแบบนี้นะคะว้าวจริงๆแล้วเขามีตั้งหลายพันให้เลือกนะแต่เราเอาดิโพมาแหละเพราะเราชอบตัวนี้เดี๋ยวเราอยากจะลองต่อด้านลำตัวดูก่อนนะคะเอาด้านข้างของลำตัวนั้นมาประกบกันค่ะเสียงคลิกเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาด้านกระดูกเข้าไปข้างในนะคะเรามาลองคลิกใหม่โอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะจริงๆเราเล่นกันแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงกระดูกนั้นก็มาต่อยตัวหนึ่งก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมากเลยค่ะอันนี้เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะหรือผู้ใหญ่ที่มีใจรักไดโนเสาร์แล้วก็ชอบการต่อแบบนี้นะคะแล้วก็พกน้องไปกับเราตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกระดูกให้น้องก่อนนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของขาหน้าแล้วก็ขาหลังเราจะนำขาหน้านั้นมาใส่ในกระดูกให้น้องก่อนนะคะสอดเข้าไปเลยโอ้ง่ายมากแล้วก็ขาหลังก็สอดเข้าไปเหมือนกันชุบโอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะสวยงามฮัลโหลดิโพสวยค่ะเล่นแค่นี้ก็ได้นะเอาจริงๆแต่ว่ามันต้องสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็จะใส่โครงกระดูกน้องเข้าไปทางด้านลำตัวก่อนนะคะแล้วก็จะนำอีกข้างหนึ่งมาประกบกันนะคะหรือว่าเราจะแค่ยังไม่ประกบแล้วก็มาตั้งดูแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะก็จะเห็นโครงกระดูกของน้องเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเย้แล้วก็ถ้าเราอยากจะแกะก็แกะแบบนี้ก็ได้นะคะชึบอุ้ย คือแกะง่ายมากเลยค่ะนี่แล้วก็ประกอบแค่ตัวด้านข้างก็ได้แล้วก็เอาเจ้าน้องกระดูกมาเล่นกับตัวของลำตัวด้านข้างก็ได้ก็กลายเป็น2ตัวเลยเห็นไหมคะ ซึ่งลำตัวของน้องนี่ประกอบง่ายมากเลยค่ะจะเป็นแม่เหล็กดูดนะคะก็จะเป็นครึบๆแบบที่เราเห็นนั่นเองเดี๋ยวรูปน้องกันนะ เดี๋ยวจะใส่โครงกระดูกให้น้องเข้าไปดีกว่าแล้วตัวของน้องไดโนเสาร์นี้ก็ยังเป็นประเภทฟู้ดเกรดปลอดภัยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ผ่านน้องไปเที่ยวได้ด้วยนะคะ
หมาะที่จะเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่านี่คือไดโนเสาร์และก็นี่คือกระดูกของไดโนเสาร์นะประกอบกันเป็นแบบนี้นี่เองและก็เหมาะกับการตั้งโชว์ด้วยค่ะสวยงามมากเลยและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจคุณมิวชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย